ศึก True For You มวยมันวันศุกร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันครับวัย18ปีศึก True For You มวยมันวันศุกร์นะครับที่เวทีลุมพินีที่รามินทรานะครับผู้เอกนำรายการเป็นบุญหลงของสวนพลูรีสอร์ทในฝ่ายแดงพบกับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมในฝ่ายน้ำเงินนะครับพิกัด120ปอนด์เกมมาสนุกในช่วงยกที่3นะครับก็เป็นทางฝั่งฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชที่ดูจะดีกว่านะครับเดินทำเกมบุกใส่ฟันศอกมีโอกาสทำให้บุญหลงเลือดแตกที่หน้าผากอาบหน้าเลยนะครับก่อนที่ยก4สมิงเดชจะเดินจับล็อกตีเป็นชุดช่วงกลางยกบุญหลงดักบวกศอกเข้าเต็มคางสมิงเดชก็มีโอกาสให้เอาคืนทางสมิงเดชเหมือนกันจนลงไปกองภาพนี่นะฮะก็กรรมการยังไม่นับนะครับจนมาถึงยกสุดท้ายนะครับสมิงเดชก็ฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ในท้ายที่สุดกรรมการจะชูมือยกให้ผู้ชนะเป็นทางบุญหลงนะฮะที่คว้าชัยไปแบบบุดวิดนะครับคะแนนนี่คือเฉียดฉิวมาก49ต่อ48นะครับทั้ง3เสียงก็ได้เงินอัดฉีดไป 80,000 บาทนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับรองคู่เอกศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมซับ8ริ้วเอาชนะคะแนนคิมหลวยแก้วล็อก2นะครับอองซานสอจิตพัฒนาชนะคะแนนเพชรยืนยงเยาวราชมุกดาหารและเดชยุทธการจ่าแสคอหงนะครับแพ้คะแนนต่อเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับ